สำหรับตัวเราทราบถึงกระแสไหมครับที่หลายคนบ่นแล้วก็แบบเอารูปพวกเราไปแชร์กันว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้กันเห็นค่ะก็ต้องขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะที่ทำให้หลายๆคนต้องเดือดร้อนตัวเราเองมีคิดแต่ของตัวเราไหมบ้างก็เข้าใจค่ะว่าต่างคนต่างแบบว่ามีธุระของตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอโทษจริงๆใช่แล้วตัวผู้จัดเองหรือนักแสดงท่านอื่นได้มีออกลงขอโทษไปก่อนหน้านี้มั้ยครับก็มีค่ะคือทุกคนก็อยากจะขอโทษล่ะค่ะว่าทําให้แบบว่าหลายๆคนต้องเดือดร้อนก็เครียดนะคะเครียดเพราะว่าเราทำให้แบบว่าหลายๆคนไม่พอใจค่ะก็น่าจะเป็นแบบว่าบทเรียนใช่ค่ะสำหรับอนาคตหลายคนบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเสียค่าปรับเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่รถติดไปอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันดูน้อยไปหนูไม่รู้อ่ะคือสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูก็แค่ทำหน้าที่นักแสดงสำหรับรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหนูไม่พูดดีกว่าเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างในฐานะนักแสดงก็ต้องขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้แบบว่ารถติดแล้วก็หลายๆคนแบบว่ามีธุระเราต้องเดือดร้อนพอเจอรู้สึกยังไงคะที่คนไม่อย่าถึงขนาดนั้นเลยนะคะค่ะก็ขอโทษจริงๆค่ะอย่างที่บอกค่ะคือเราไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนหรอกค่ะใช่มันจะทำให้กดดันในการแสดงครั้งต่อไปไหมครับต้องวางมาตรฐานหรืออะไรสำหรับญาติเราเต็มที่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่ค่อนข้างยากคือบททุกบทมันยากมากเลยค่ะวันนั้นก็ยากทุกวันยากหมดเลยเราก็เต็มที่อยู่แล้วใช่ฉากที่เหลืออะไรนะคะอุ้ยตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่7โมงเช้าแต่ว่าเราถ่ายที่อื่นกันค่ะใช่ฉากที่เหลือจะมีแบบปิดอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะใช่ค่ะไอ้ญาติครับแฟนคิดถึงเมื่อบอกว่าเมื่อไหร่จะเห็นญาติได้เล่นหนังเล่นหนังเหรอคะเล่นละครหรือว่าหนังจะมีหนังบ้างไหมจะมีหนังนะคะกำลังคุยกันอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกแบบว่าหลายเดือนมากๆแล้วที่บอกว่าจะมีหนังค่ะอันนี้ก็ยังคงคุยเรื่องบทกันอยู่ค่ะแล้วติดอะไรตรงไหนคะบทค่ะบทยังไม่เสร็จใช่ก็ต้องรออีกแป๊บนึงคือเรารับไปแล้วใช่ไหมต้องใช่ค่ะต้องรอดูอีกทีค่ะคือทุกอย่างมันยังไม่สรุปถ้าบทไม่มาใช่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมโปรเจกต์ใหญ่ค่ะโปรเจกต์ใหญ่มีเป็นหนังที่แบบว่าหุ้นหลายประเทศค่ะแต่ว่ารายละเอียดหนูไม่รู้แค่รู้ว่าบทยังไม่เสร็จแค่นั้นเราตื่นเต้นเป็นครั้งแรกสำหรับการเล่นหนังเป็นครั้งแรกค่ะจริงๆอยากลองดูค่ะมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ไม่ใช่เหมือนเล่นละครค่ะแต่ก็อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเรื่องสัญญาเห็นเรามีตุ๊กตาบนเตียงนอนที่มีในเด็ดไทยใช่ไหมคะตุ๊กตาบนเตียงตุ๊กตาอะไรคะปลาแซลมอนเหรอคะเมื่อวันนั้นดูหนังผีกันค่ะก็เลยแบบว่าขนทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตัวใหญ่เพื่อนชอบก็เลยเอามากอดกันค่ะไม่ใช่ว่าเราเอานอนกอดบนเตียงทุกคืนไม่ใช่เตียงนั้นโซฟาค่ะมันค่อนข้างเหมือนจริงมากเพราะฉะนั้นมันมีที่อยู่ข้างนอกห้องนอนหนูค่ะว่าแอบน่ากลัวนิดนึงแต่นั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ของขวัญเป็นของเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าอุ้ยมันเจ๋งมากเลยยังไงก็ต้องซื้อให้เพราะว่าเหมือนไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงซื้อแซลมอนให้นะคะแต่ว่าเป็นหมอนแซลมอนที่เขาภูมิใจนำเสนอมากใช่ได้กอดบ่อยไหมคะไม่มันมีแบบมันเหมือนจริงเกินไปค่ะมันเป็นแค่แบบว่าเอาไว้แบบประดับโซฟาเฉยๆใช่ค่ะแต่ไม่ได้ติดตัวตลอดเลยนะไม่ได้ติดตัวมันใหญ่เท่าหนูเลยค่ะหนูไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่เห็นแล้วเราชอบทำอาหารด้วยนะคะเห็นที่ทำอาหารบ่อยๆค่ะใช่เขาเป็นไงซุกี้ญี่ปุ่นอร่อยค่ะอร่อยไม่แก้วสอนใช่คือจริงๆวันนั้นเรามีงานด้วยกันค่ะก็เลยแวะไปกินข้าวเลยทีเดียวแก้วอยากให้มีฝีมือเป็นแม่บ้านนักเรียนที่เชียงใหม่ค่ะจริงจริงจริงวันนั้นหนูยืนมองอย่างเดียวนะคะช่วยคนๆนิดเดียวเฉยๆมันมีเรียกแฟนได้แล้วมั้งคะไม่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นคนที่สนิทอืม